วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสำนึกผิดแล้วจ่าเพจดังเคยเห็นด้วยรัฐประหารมองเสื้อแดงวุ่นวายวีระดายับพวกที่ยังหลงเชื่อจ่าเพจดังยอมรับผิดเคยเห็นด้วยรัฐประหารเมื่อ7ปีที่แล้วซ้ำเคยมองเสื้อแดงวุ่นวายรับตอนนี้พังพินาศอย่างที่เห็นโรมร่วมแสดงความคิดเห็นตอนนี้ยังทันFacebook เพจ Drama Addict โดยนายแพทย์วิทวัฒน์สิริประชัยจ่าพิชิตขจัดพานชนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม57หรือใน7ปีที่แล้วความว่า7ปีก่อนเคยหลงดีใจกับการรัฐประหารหนนู้นเชื่อคำลวงไอ้เรื่องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งบ้าบออะไรนั่นตอนนี้นึกย้อนกลับไปก็ขำตัวเองเคยเชื่ออะไรแบบนี้ได้ยังไงวะเคยมองว่าพวกคนเสื้อแดงที่ออกมาเรียกร้องอะไรนี่มันวุ่นวายเหลือเกินทำไมไม่หยุดประท้วงสักทีคิดว่าพวกนี้จะเข้ามาทำให้ประเทศชาติสงบสุขแล้วเดินหน้าต่อไปได้ผ่านมาถึงวันนี้ถึงรู้ว่าไอ้ที่คิดตอนนั้นแม่งผิดเยอะมากไม่ว่าเราจะขัดแย้งกันยังไงเห็นต่างกันยังไงสุดท้ายมันต้องแก้ไขปัญหาด้วยการคุยกันและตกลงกันจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ผิดๆแบบการรัฐประหารไม่ได้เพราะสุดท้ายเริ่มต้นผิดทุกอย่างแม่งก็จะผิดแล้วพังพินาศตามๆกันไปจนเป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี้ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เคยดีใจที่เกิดการรัฐประหารตอนนั้นขออภัยพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการว่าจะก็เป็นคนหนึ่งที่ผลักกันคนละมือให้ประเทศชาติแม่งกลายมาเป็นอย่างทุกวันนี้ส่วนคนที่ยืนกรานต่อต้านการรัฐประหารมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะโดนตีนโดนอำนาจมืดยังไงก็ตามก็ยังสู้มาตลอดขอแสดงความนับถือมีอะไรให้ช่วยก็บอกละกันปล.ถมถุยตามสะดวกสำนึกผิดนานแล้วแต่อยากพูดให้ชัดเจนทั้งนี้หลังข้อความนี้โพสต์ออกไปรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณครับมาช่วยกันตอนนี้ยังทันครับด้านนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความระบุว่า22พฤษภาคม2557พวกมันคือกบฏทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแย่งยึดอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยไปด้วยการใช้ปืนซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชนแล้วสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์ทำการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ประชามติรับรองหัวหน้ากบฏใช้อำนาจปืนแต่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้ากบฏควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อแดกเงินเดือนมันทั้งสองตำแหน่งเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดล้วนมาจากภาษีของประชาชนตลอด7ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกกบฏมันไม่สามารถทำในสิ่งที่พวกมันใช้เป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจที่สำคัญคำสัญญาต่างๆที่ให้ไว้กับประชาชนพวกมันก็ไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ทั้งสิ้นที่เลวระยำที่สุดคือพวกมันนั่นแหละคือตัวทำลายประเทศชาติและประชาชนให้ย่อยยับมาถึงทุกวันนี้ผู้ใดที่ยังหลงเชื่อและให้การสนับสนุนพวกกบฏเหล่านี้พวกคุณก็คือผู้ที่ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการทำลายประเทศชาติและประชาชนไปด้วยร่วมกันต่อต้านพวกกบฏขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ